หรือสิ่งมีชีวิตก็วิ่งหาความสุขนะวิ่งหาความสุขแต่เวลาเราวิ่งหาความสุขอะเมื่อเราเจอความสุขเราเจออะไรต่อความทุกข์ความสุขก็วิ่งหนีเราต่อไปมันก็วิ่งเราวิ่งหนีต่อไปความทุกข์ก็กลับมาหาเราอีกก็เป็นวนอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผู้ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาก็บอกว่าให้ความสุขจริงไม่มีหรอกมันมีแต่ทุกข์เมื่อทุกน้อยลงก็บอกว่ามีความสุขเกิดขึ้นเหมือนความร้อนน่ะจริงๆมันมีด้วยความเย็นมันมีร้อนน้อยร้อนน้อยเป็นลบลบก็เป็นความร้อนเรียกว่าหน่วยวัดความร้อนนะร้อนลงเหลือแค่นี้ลบ10องศาคือความร้อนที่มันลบลงไปเราไม่ได้ดีเทคความเย็นนะเราดูความร้อนอันนี้ศาสนาเนี่ยเวลาเรามองตรงนี้เราก็มองว่าศาสนาเนี่ยก็เน้นไปที่ตัวจิตใจก็มองว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความคิดของมนุษย์นะไม่ว่าจะเกิดความคิดโลภความคิดโกรธความคิดหลงโลภโกรธหลงที่เราพูดกันเนี่ยนะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าไอ้ช่องแคบน้อยของเรามันซับซ้อนขนาดนั้นไหมมันซับซ้อนขนาดนั้นไหมและใครน่าจะมีความทุกข์มากกว่านั้นการจัดการกับความทุกข์เนี่ยมันจะมองว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดความทุกข์นั้นเกิดจากคนอื่นคนเกิดจากสิ่งอื่นหรือเกิดจากตัวเรามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่แย่อย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างชักมโนได้หมดใช่ไหมมโนได้หมดความนั้นคิดจะทำร้ายฉันความนั้นกำลังนินทาฉันความนั้นกำลังวางแผนอะไรนั้นใช่ไหมมาไปถึงอะไรประเทศนั้นคนศาสนานั้นจะทำร้ายฉันมโนได้หมดมโนเป็นความคิดนั่นทั้งหมดเราก็สร้างความขัดแย้งสร้างความทุกข์สร้างอะไรซึ่งจริงๆแล้วออกมาจากตัวเองใช่ไหมจากตัวเองนั่นเลยจากความคิดของตัวเองจากอารมณ์ของตัวเองซึ่งไม่รู้เท่าทันแต่คราวนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับเวลาทำไมมนุษย์อยู่กับสัตว์เนี่ยต้องถามข้อความรู้สึกเกินไปว่าตั้งแต่เราแปลสิ่งนี้ทำไมเวลาอยู่กับสัตว์เนี่ยจากบางทีคนเป็นอารมณ์คนรีบขี้โกรธเป็นคนอารมณ์รุนแรงแต่มาอยู่กับสัตว์เลี้ยงกลายเป็นคนงุ้งเสียงเปลี่ยนถูกต้องเสียงสองเสียงสามเอาจากอดีตคุยกับเพื่อนว่าเธออะไรอย่างนี้นะหรือว่าความเพื่อนเธอแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บจริงจริงอันนี้ถ้าใครมีโอกาสในการตอบคำถามในสื่อเล่มนี้ดูเราบอกเทียบนักแสดงจะไม่ได้ตอบเราทุกประเด็นแต่เป็นการหยุดความคิด